ก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรจนกว่าจะได้รู้จักเขามากขึ้นและสาวๆอย่าเพิ่งดับไฟก่อนผมให้สัญญาณนะครับมีอีกเรื่องนึงที่สาวๆต้องรู้นะครับคือผมเนี่ยเป็นคนแบบติดตลกมากถ้ามีแฟนเราจะชอบแบบหยอกแฟนครับชอบทำให้แบบเขายิ้มได้หรือแม้กระทั่งตอนที่เครียดกันอยู่นะครับหรือว่าเหมือนเขาเครียดจากเรื่องอะไรมาเราก็จะชอบแบบติดตลกซึ่งมันเป็นข้อเสียแหละผมรู้อยู่แต่ว่าผมก็อยากทำให้แบบเรื่องมันคลายไปซะมากกว่าอยากให้เขายิ้มแต่กลายเป็นว่าโดนด่าก็แบบว่าเอ๊ะทำไมแบบยังมองเป็นเรื่องตลกอยู่เหรออะไรประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าซีเรียสถ้าเราทะเลาะกันใช่ไหมครับก็จะแย่ให้แบบง้อก็ใช้ความตลกนี่แหละง้อเขาใช่ปกติผมเป็นคนชิลมากครับผมเป็นคนอุดรนะครับใช่แล้วเข้ามาอยู่กรุงเทพครับผมก็เลยแบบเป็นคนน่าจะง่ายๆนิดนึงเวลากินข้าวหรือไปเดทก็ชวนแบบไปตลาดไปกินแบบข้างทางประมาณนี้ถ้าเกิดเขาอยากจะพาแบบไปกินนู่นนี่นั่นก็ไปได้ครับจริงๆไปได้แต่ไม่มีใครพาไปผมเลยไม่รู้ว่าจะไปยังไงก็กินได้อยู่เลยนี่อีกอย่างพี่เป็นคนชอบดูดวงด้วยครับสำหรับความรักเขาเคยแบบเกินมาแบบว่าจะมีเนื้อคู่ในช่วงอายุประมาณ28-29ซึ่งก็คือช่วงนี้ครับเนื้อคู่เขาบอกว่าจะได้คนที่อายุมากกว่าเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเขาจะแบบให้จะเปย์ถ้าเกิดแบบพูดวัยรุ่นเลยก็เขาบอกเขาจะมาเปย์ประมาณนี้สำหรับผมก็ชอบผู้หญิงที่โตกว่าใช่ครับพี่ยังมีมุมแบบที่ว่าแบบนิสัยแบบขี้เล่นด้วยนะครับหรือว่าแบบเด็กน้อยประมาณนี้แบบคนที่เข้ามาเขาจะคอยแบบบอกตัดสินใจช่วยคอยบอกว่าเลือกตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ดีไหมเขาเป็นที่ปรึกษาให้เราได้สำหรับตอนโสดตอนที่ผมก็หาแอปเล่น Tinder ผมก็จะปัดขวากับคนที่ทรงโตกว่าสวย ตาโตตาคมตาเฉียวประมาณนี้ชอบผู้หญิงแบบผมฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับถึงผมจะติดเล่นนะครับแต่ผมไม่ทันเล่นนะครับเปิดไฟด้วยนะเอาละมีเรื่องต้องเคลียร์กันหลายประเด็นเลย ไออาการติดเล่นนี่คือยังไงสมมติมีแฟนเธอ แม่เราไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นมะเร็งพูดเป็นเล่นไปไม่ขนาดนั้นเป็นอะไรนะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นคือยังไงถ้าหมายถึงถ้างอนกันหรอสมมติแบบเหมือนเขาแบบเลือกเครียดมาแบบในการทำงานในอะไรประมาณนี้ใช่ก็จะแบบอันนี้สมมติว่าเครียดกับการทำงานนี่เครียดกับทำงานเครียดก็คุณยังไงคุณจะเอนเตอร์เทนยังไงเป็นไรอ่ะนิ่งเลยเครียดฮะงานไม่ค่อยดีกินข้าวปะกินข้าวไหมไม่หิวกินเราแล้วกันทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเต้นหยอกอะไรประมาณนี้ครับเพื่อแบบให้ไม่ให้มันคลายมากกว่าไม่ใช่ว่าแบบยังไงล่ะเครียดแล้วแบบว่าให้เขาจมอยู่ตรงนั้นนานแบบอยากให้มันคลายแล้วแบบก็ค่อยมาแก้ปัญหาถ้าเกิดอารมณ์ดีขึ้นอันนี้เป็นส่วนที่น่ารักมากๆผมชอบเป็นมุมของเขาครับแต่ว่าสาวโสดที่เปิดไฟ4คนนั้นไม่มีใครอายุมากกว่าคุณเลย แล้วคุณก็พูดอยู่นั่นแหละว่าคุณชอบผู้หญิงที่โตกว่าผมว่าเรื่องนี้มีผลแน่นอนเพราะอะไรทำไมถึงชอบคนโตกว่าเคยมีแฟนเด็กแล้วงี่เง่าหรอหรือว่าไงใช่ประมาณว่าไม่ต้องโตขนาดมากก็ให้ mindset แบบถ้าเกิดอายุอาจจะถ้าอายุอาจจะไม่ได้โตกว่าแต่ถ้าเกิดมีความคิดทัศนคติความคิดที่เติบที่โตโอเคแล้วเราแบบเด็กในอันนั้นเขาว่าผมเด็กประมาณนี้ใช่อยากได้ผู้หญิงที่มีความคิดโตอ่ะใช่ไหมใช่ครับใช่ผมก็เคยชอบผู้หญิงที่โตกว่านะครับผมเคยชอบสเปคผู้หญิงที่โตกว่าความคิดโตแต่ว่าคนที่โตกว่าผมมักจะตายไปแล้วทั้งนั้นเพราะว่าแหมขอลายหน่อยโตกว่าเราไม่ได้แล้วเราทำไมล่ะพลิกตัวกันเหรออ่ะเพราะฉะนั้นอีกอันนึงก็คือเวลาคุณดูใน Tinder เนี่ยเวลาจะปัดเนี่ยคุณจะดูผู้หญิงที่ตาเฉียวมวยได้มั้ยได้หมดครับจริงๆถ้าเข้าใจกันก็พอครับเหมือนที่ผมบอกคือแบบว่าช่วยตัดสินใจหลายๆเรื่องประมาณนี้ถ้าเกิดแบบอ๋อคุณอยากได้คนที่มาเป็นคู่คิดคุณเป็นผู้ใหญ่คอยดูแลว่าวันนี้ใส่เสื้อผ้านี้ดีไหมด้วยนั่นๆที่ปรึกษากันอ่ะฉะนั้นตัวอายุไม่มีผลมีคนจริงจังโพเดียม15จริงจังความจริงจังเขาบอกผู้ชายบอกว่าชอบตาเฉียวมีคนแบบมั่นใจในตาตัวเองใช่เมื่อกี้แม่หันไปถามเพื่อนเดย์เชอรี่ป่ะใช่ตากูเฉียวป่ะตากูคมป่ะบอกเลยว่าถึงมีกันเยอะพิธีกรเห็นหมดเออแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องอายุใดๆเพราะเขาบอกแล้วทำไมเซตเขาต้องการเพื่อนคู่คิดที่สามารถปรึกษาพูดคุยกันได้เอาละก่อนจะตัดสินใจนะฮะแม้จะดับไฟไปแล้วก็ถามได้เหมือนกันก่อนอิน60 seconds ครับ60วินาทีนี้ถามอะไรผู้ชายต้องตอบ
อ่ะคำถามแรกผมยกให้สปายกันเลยดีกว่าสปายถามแทนโลกนี้หน่อยแจ็คจัดนะคะไม่ว่าอันนี้นะผมบอกเลยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโสดคนไหนมาถึงรอบนี้นะอีสปายจะได้เปิดงานก่อนโอเคคุณต้องตอบครับก็บ้างครับบ้างบ้างคืออะไรบ้างน้อยกลางหรือมากกลางแล้วกันกลางอาทิตย์นึงได้กี่ครั้งแล้วแต่เขาขยันอ๋อแล้วแต่ขอเลยทุกวันได้ไหมวันได้ไหมเสิร์ฟได้ไหมทุกวันก็ถ้าเขาไหวนะครับวันนี้อีกอย่างนึงครับผมไม่เมื่อยด้วยนะไม่เมื่อยไม่เมื่อยเพราะว่าทักษะสกิลเขาอ่ะเรียกว่าเล่นท่าล่างเก่งเรียกว่าปังแน่นอนโอเคอ่ะไปครับอ่ะโบเบอรี่ชอบคนมีรักยิ้มไหมคะผมชอบครับชอบเป็นปูทางนะช่วงนี้เป็นช่วงปูทางใช่สุดยอดเว้ยสุดยอดเว้ยช่วงนี้เป็นช่วงปูทางเว้ยแต่อีแตงโมไม่พอใจเพราะกูได้ตาคมแล้วไงมึงจะมามีรักยิ้มเพิ่มขึ้นมาอีกมาเอฟครับค่ะอยากรู้ว่าเวลาว่างค่ะจากทำงานอย่างเงี้ยปกติชอบทำอะไรหรือว่าชอบไปที่ไหนอะคะก็ปกติแหละครับงานอดิเรกนอกเหนือจากงานทำอะไรช้อปปิ้งเล่นเกมช้อปปิ้งเล่นเกมก็ทำเหมือนชีวิตธรรมดาก็ดูหนังฟังเพลงเข้าไปเนี่ยที่บ้านครับโอเคดูหนังที่บ้านช้อปปิ้งข้างนอกบ้างใช่ใช่ใช่โอเคอังกี้แล้วหมดเวลาแล้วผมขอแถมหน่อยแตงโมสักหน่อยไหมสักคำถามมีไหมชอบผู้หญิงแซ่บประมาณไหนคะเรื่องบนเตียงเมื่อกี้สปายถามว่าคุณได้ขนาดไหนแล้วถามน่ะทีนี้แตงโมถามกลับว่าแล้วคุณชอบความแซ่บของผู้หญิงประมาณไหนก็ไฟกันไปไฟกันมาอยู่ประมาณหมายถึงว่าแบบดุดันไหมดุดันแค่ไหนก็สมมติ1ถึง10อ่ะขอสัก7ละกัน7 8ประมาณนี้7 8อ่ะก็ไปทางค่อนไปทางนั้นอยู่แต่สำหรับผมไม่ขออะไรเลยแค่ส่งรูปมานะ เอาละ ตอนนี้เหลือสาวโสดอยู่4คนในต้นซีซั่นสุดพิเศษนี้คุณอาจจะกลายเป็นหนุ่มโสดคนแรกที่แบล็คเอาท์อย่างไม่สมควรเลยอ่ะแม่ถ้างานอย่างนี้แบล็คเอาท์ใช่ไหมไม่อยากจะคิดเลยอ่ะที่เหลือแต่ก็อย่างที่บอกก็คือว่าเขาเป็นแนวเฉพาะจริงๆใช่เฉพาะทางมันต้องมันเหมือนของที่คุณต้องเล่นรุ่นนี้อยู่แล้วอ่ะคุณถึงจะเลือกเขาชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟโอ้ยดับไป27คนเหลือ3คนคุณไม่ตายครับโอเคคุณไม่ตายคุณไม่ตายโอเคเอาล่ะกับโนเนและไอริสกับแป้งเนี่ยผมคงไม่มีอะไรต้องคุยด้วยครับเพราะว่าแน่นอนเธอชัดเจนอยู่แล้วว่าเธอชอบคุณนะครับแต่แตงโมทำไมคุณออกจากเกมนี้ไปอ่ะไม่ใช่ก็ด้วยความที่เขาบอกว่าเขาแบบชอบผู้หญิงอายุมากกว่าซึ่งตรงนี้หนูไม่ติดตัวอายุน้อยกว่าใช่ไหมแต่ว่าเขาอ่ะเหมือนต้องการให้แฟนอ่ะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างซึ่งหนูชอบผู้ชายอายุมากกว่าเพื่อที่ให้เขาอ่ะเป็นผู้นำเราเราแบบไม่อยากแบบออกความคิดเห็นอะไรเราแบบไม่ค่อยมีความรู้อะไรแบบนี้อยากให้เขาทำไมครับมีความรู้อะไรมีอะไรก็บอกมาแล้วกันโอเคคุณน่ารักโอเคเธอไม่ได้ต้องการออกความเห็นอะไรอยากให้กูทำอะไรก็บอกแล้วกันกลัวว่ามาแล้วจะเป็นภาระซึ่งกันและกันโอเคเอาละทีนี้แป้งไอริสและโนเนคือ3สาวโสดที่ตอนนี้ยืนอยู่ในการตัดสินใจของคุณครับสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้ดับไฟ1คนก่อนเหลือ2คนสุดท้ายแล้วเราค่อยมาว่ากันครับเชิญครับ